เกิดอะไรขึ้นครับทำไมมูดดี้เนี่ยบริษัทจัดอันดับเรตติ้งชื่อดังนะครับออกโรงเตือนไทยเลยว่ามีความเสี่ยงในการถูกหั่นเรตติ้งครับในฝั่งของนายกเศรษฐานะครับก็เดินสายนะฮะดึงเม็ดเงินต่างชาติเข้าสู่เมืองไทยครับหวังว่าจะเอาเทสลาเนี่ยมาตั้งให้ได้พร้อมตั้งเป้านะครับดึงดูดเม็ดเงินแซงเวียดนามในเมืองชานี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยฮะกดไลค์กดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของทิศทางเมืองไทยของเรานะครับต่อเศรษฐกิจต่อโลกครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะหุ้นไทยก็ค่อนข้างร่วงนะครับรวมถึงเม็ดเงินเนี่ยมีการไหลออกจากไทยเนี่ยเป็นหลักแสนล้านเลยทีเดียวนะครับและออกในฝั่งของตัวหุ้นกู้เองก็ตามในฝั่งของตัวหุ้นเองก็ตามนะครับเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ไทยประเทศเดียวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็โดนค่าเงินไหลออกเหมือนกันนะครับทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นครับอันนี้มาจากอเมริกาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักดอลลาร์แข็งโป๊กนั่นเองดังนั้นนะครับพอค่าเงินไทยเนี่ยครับมีการไหลออกแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มีความกังวลว่าเสถียรภาพของไทยจะเป็นอย่างไรภายใต้รัฐบาลใหม่นะครับจะต้องกู้เงินหรือไม่นโยบายทางการคลังเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนครับและล่าสุดนะครับทาง Moody's เนี่ยจะจัดอันดับเรตติ้งชื่อดังของโลกนะครับท็อป3เลยทีเดียวนะครับออกรายงานเตือนไทยนะครับว่ามีความเสี่ยงหลายด้านครับอาจจะถูกหั่นเรตติ้งก็ได้ครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ Moody's เนี่ยก็เรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะครับทำการหั่นเครดิต10ธนาคารของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการเตือนด้วยนะว่ามีความเสี่ยงที่รุนแรงเกิดขึ้นครับก็ชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบี้ยอเมริกามันสูงไงฮะแล้วแบงก์เองก็มีความเสี่ยงในการที่เงินฝากเนี่ยนะครับไหลออกไปเยอะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าบริษัทจัดอันดับเรตติ้งระดับนี้เนี่ยนะครับอยู่ดีๆจะมาหั่นเนี่ยก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องมีการพูดกันคุยกันเตือนกันก่อนนะครับมาดูซิว่าเขากังวลไทยในมุมไหนกันบ้างครับปัจจุบันเนี่ยมองว่าไทยยังมีศักยภาพอยู่นะครับแต่ว่ามีปัจจัยด้านลบต่างๆนานานะครับเช่นหนึ่งฮะสังคมผู้สูงวัยครับแล้วก็มีการขาดนะครับแรงงานที่มีทักษะสูงนะครับรวมถึงเนี่ยมีผลกระทบด้านการเมืองด้วยครับในประเด็นของการเมืองเนี่ยนะครับหลายคนจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจนะครับก็คือประมาณแบบนี้ครับถ้าการเมืองเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงบางอย่างนะครับในการกัดเซาะความแข็งแกร่งด้านการคลังครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ทางแบงก์ชาติออกมาเตือนนะครับว่ากังวลนะครับด้านนโยบายประชานิยมที่ทางพรรคการเมืองเนี่ยต้องการที่จะเสนอให้ประชาชนเพื่อที่จะต้องการเสียงโหวตให้ตัวเองขึ้นรับตำแหน่งนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยความน่าจะถือไทยอยู่ที่ BAA1 นะครับก็เรียกว่าจะมีเสถียรภาพที่ดีอยู่นอกจากนั้นยังเตือนนะครับว่าอัตราเครดิตของไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้นะครับหากตัวชี้วัดทางด้านการคลังและก็ภาระหนี้นะครับมีความอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดครับอาจจะเป็นการกู้หนี้สร้างหนี้เพิ่มขึ้นนะครับขาดดุลมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายครับการเมืองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีความตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยทำให้นโยบายต่างๆนาทำได้ยากลำบากก็จะโดนด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยการเมืองเนี่ยถ้ามันแรงๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสการลงทุนครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็มีผลกระทบด้านลบต่อการลดเครดิตนั่นเองแต่ถามว่าข้อดีเนี่ยมีไหมครับก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับถ้าต้องการให้เครดิตดีขึ้นนะครับจำเป็นจะต้องไปจัดการภาระหนี้นะครับให้มีหนี้ที่น้อยลงนะครับรวมถึงมีต้นทุนทางการเงินที่ไม่สูงแล้วก็ในฝั่งของตัวสถาบันเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับและภาคของต่างประเทศต้องมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็บอกว่าไทยเองเนี่ยก็มีตัวที่เป็นความหวังอยู่นะครับนั่นคือในฝั่งของ EEC ด้วยนะระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกครับจะสร้าง productivity ได้เพิ่มขึ้นในฝั่งนี้ครับก็เรียกว่าหากให้ปรับอันดับเรตติ้งขึ้นมานะครับไทยเราจะเป็นต้องมีความสามารถการแข่งขันนะครับมากขึ้นกว่านี้พอความสามารถการแข่งขันเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในฝั่งของ productivity เนี่ยก็จะมาขึ้นตามครับรวมถึงก็ต้องมีเรื่องของแรงทักษะสูงด้วยนะครับโดยรวมแล้วนะครับเราเองก็มีความท้าทายที่จะไปได้ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับเนื่องจากเราก็ลงทุนในฝั่งของ EEC ค่อนข้างเยอะนะดึงเม็ดเงินมาเนี่ยก็ตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับแต่ในฝั่งอันนึงที่เป็นโครงสร้างกดดันเลยคือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุครับก็มีการคาดการณ์ว่าไทยเราเนี่ยฮะในปี2030เนี่ยไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดครับต่อมานะครับเรามาดูทิศทางของนายกคนใหม่คุณเศรษฐากันดีกว่าว่าเขามีแนวทางในการที่จะถูกนะครับไทยเราเนี่ยให้เติบโตมากขึ้นอย่างไรก็คือก่อนหน้านี้นะครับคุณเศรษฐาเนี่ยได้ทำการให้สัมภาษณ์นะครับกับทางบูมเบิร์กนะครับก็เป็นสื่อด้านการเงินเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะครับได้พูดถึงแนวทางของไทยของเราด้วยว่าจะไปในทิศทางไหนเป้าหมายเราคืออะไรกลยุทธ์อะไรทำให้ไทยเราเนี่ยกลับมาพังงาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคุณเศรษฐาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะพาประเทศไทยนะครับให้เติบโตสูงถึง 5% เลยทีเดียวครับซึ่ง 5% เนี่ยไทยเนี่ยไม่ได้ทำได้แบบนี้เนี่ยนานมากๆแล้วนะครับหลายปีมากๆเลยปกติอยู่ประมาณ 3% 4% แบบนี้นะครับซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกว่าจะเอา 5% เนี่ยตลอดอายุที่เขาอยู่เลยครับโดยเน้นนะครับกระตุ้นการผลิตนะครับพร้อมดึงพวกแบรนด์ดังๆสัญชาติอเมริกันนะครับอย่างเช่นตัว Tesla เนี่ยมาเปิดโรงงานที่ไทยด้วย
รวมถึงนะครับได้มีการยอมรับว่าไทยตอนนี้เนี่ยตามหลังเวียดนามนะครับในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเก่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ไม่ได้แบบพยายามจะดึงเม็ดเงินการลงทุนจากชาวต่างชาตินะครับทำข้อตกลง MOU หรือ FTA ต่างๆนานาเนี่ยเพื่อให้มีการลงทุนเข้าสู่ไทยมากเพียงพอนั่นเองนะก็เลยมองว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ได้ครับมองไปทางฝั่งของอินโดนีเซียบ้างทางเวียดนามบ้างไปอินเดียบ้างก็ตามไทยเนี่ยค่อนข้างแห้งกว่าประเทศอื่นๆที่เรากล่าวไปข้างต้นนะครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะทำให้คนหลายคนเนี่ยคลายความกังวลได้บ้างนะครับแต่ก็มีเม็ดเงินที่ไหลออกไปเยอะๆเนี่ยนะครับทางคุณเศรษฐาเนี่ยมองตรงนี้อย่างไรนะนี่คือพิธีกรถามนะครับคุณฐานก็ตอบได้ว่าเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยการที่เงินไหลออกเนี่ยมันมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในภาคของธนาคารกลางสหรัฐด้วยพอการเงินของสหรัฐอเมริกาเข้มงวดขึ้นแบบนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงแบบนี้เนี่ยคนก็ไหลไปทางอเมริกานะครับซึ่งหมายความว่าการที่ออกจากประเทศไทยไม่ได้แปลว่าประเทศไทยไม่น่าเชื่อถือหรือว่าประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอแต่อย่างใดครับแล้วก็พร้อมระบุด้วยครับว่าผมขอ6เดือนนะฮะผมหวังว่าจะเปลี่ยนใจพวกเขาได้ครับดังนั้นเนี่ยหากมองคร่าวๆนะครับนอกจากจะเรื่องของนโยบายในการช่วยเหลือภาคประชาชนแล้วเช่นการพักหนี้เกษตรกรการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มยิ่งขึ้นหรือว่าการลดต้นทุนทางการครองชีพนะครับเช่นเรื่องของค่าไฟค่าน้ำมันก็มีความตั้งใจในการที่จะเดินหน้าอย่างใหญ่นะครับเพื่อจะดึงเม็ดเงินการลงทุนจากชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาครับอย่างที่รู้กันว่าบ้านเรานี่นะครับก็พึ่งพาเม็ดเงินต่างชาติเป็นหลักๆเลยนะครับนอกจากความมั่นใจที่ต้องสร้างในต่างชาติในฝั่งของ global แล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องดึงดูดการลงทุนเข้ามาด้วยเดินหน้าไปทำตัว FTA นะครับหรือว่า Free Trade Agreement นะครับเพื่อให้การค้าขายเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับคนก็อยากจะมาลงทุนที่ไทยมากขึ้นกล่าวคือถ้าไทยเราเนี่ยไม่ได้มีโควต้าต้นทุนต่ำๆกับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ได้ทำ MOU หรือคุยกันไว้เนี่ยใครล่ะจะมาอยากลงทุนที่ไทยครับไปเวียดนามนี่นะครับโอ้โหขายได้ทั่วโลกภาษีพิเศษทั่วโลกแบบนี้เนี่ยใครๆก็ชอบแล้วนั่นไทยเนี่ยต้องชนะเวียดนามให้ได้กลับคืนมาครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มี7บริษัทชั้นนำของอเมริกานะครับตอบรับการลงทุนในไทยแล้วนะครับซึ่งรายละประมาณ 5,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับซึ่งเห็นภาพว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไปคุยกันหลายที่เลยนะครับแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยนะครับรวมถึงทางบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยนะ Tesla Google Microsoft ครับก็เป็นการทั้งสร้างความมั่นใจนะรวมถึงลงทุนกลับขึ้นมาด้วยครับหลักๆเนี่ยเหมือนจะมุ่งเน้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมตัว FTA ระหว่างไทยกับ UAE ด้วยนะครับรอบที่4ที่กรุงเทพมหานครครับ UAE ก็เป็นประเทศนะครับในฝั่งของตะวันออกกลางนะที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเรื่องของน้ำมันครับก็การประชุมครั้งนี้อาจทำให้ทางไทยเรากับทาง UAE เนี่ยค้าขายกันได้ดีขึ้นด้วยรวมถึงมีการที่ไทยเราเนี่ยไปคุยกับทาง EU นะครับหรือสหภาพยุโรปนะฮะในการเริ่มเจรจา FTA ในรอบแรกครับก็ตั้งเป้าปิดดีลภายในปี68นะครับก็แน่นอนว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับไทยจะส่งออกไปยัง EU นี่มากขึ้นด้วยครับดังนั้นหากมองในภาพรวมของคลิปนี้นะครับในฝั่งของ Moody ออกมาเตือนเรื่องของปัญหาโครงสร้างนะครับแล้วก็การที่จะนำไปสู่การผิดวินัยทางการคลังนะครับปัญหาด้านการเมืองทำให้เกิดความไม่สงบกดดันให้การลงทุนนะครับรวมถึงธุรกิจในประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นหมันไปนะครับนั่นคืออย่าให้การเมืองขัดแย้งกันรุนแรงจนทำให้การลงทุนภาคการลงทุนเศรษฐกิจเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อันดับแรกนะครับ2คืออย่าทำให้วินัยทางการคลังเนี่ยสูญเสียนะครับหรือว่าเป็นหนี้สินที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นถ้ารักษาได้เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกหั่นเครดิตเรตติ้งนะครับในฝั่งของนายกคนใหม่เองก็ตามเนี่ยก็มุ่งเน้นในการสร้าง FTA นะครับดึงดูดการลงทุนจากภายนอกเพราะว่าพอเงินเข้ามาเนี่ยมันง่ายมันเร็วที่สุดอารมณ์เหมือนน้ำถูกสูบออกเติมน้ำเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะฟูสะพรั่งนะครับมองในฝั่งไทยเองเนี่ยก็เรียกว่าตามหลังเวียดนามพอสมควรในเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนและ FTA นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเจรจากับหลายๆประเทศมากนักนะครับทำให้สิทธิพิเศษตรงนี้มันมีน้อยลงกว่าเวียดนามครับดังนั้นทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องการที่จะไปตีตลาดเพิ่มมากขึ้นนะทางฝั่ง UAE นะครับทางยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาและนั่นน่ะคือสหรัฐอเมริกาด้วยครับพร้อมมาดึงนะครับพวกบิ๊กจากตัวอเมริกาเนี่ยมาลงทุนที่นี่นะโดยเฉพาะทางเทสลานะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยมูดี้ก็มองว่าไทยเองก็มีดีนะครับนั่นคือเรื่องของระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นเองนะก็ดูว่าถ้าลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยจะดึงดูดไม่เงินไม่ได้มากแค่ไหนเพราะชีวิตจะเติบโตมากหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างรายได้สัดส่วนได้หรือเปล่าด้วยนะครับยังไงคอยลุ้นกับไทยไปด้วยกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสุดท้ายนะครับถือเรื่องกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ